อีลอนมาร์กนะครับก็เป็นพระเอกของเราอีกแล้ววันนี้ก็ได้ออกข่าวนะและได้มีการต่อต้านการออกภาษีของรัฐบาลอเมริกาฉะนั้นรายละเอียดวันนี้จะสุดเกียนและสุดกลา่าวยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิมูลเนื่องจากวันนี้นะครับก็อีลอนมาร์กได้ทําการออกมาทวิต ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยู่ในวงการของคริปโตเครนซีว่าต้องไม่เลือกพักการเมืองที่ต่อต้านคริปโตเครนซีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบทความเหล่านี้นะครับที่อีลอนมาร์กทำจะเกียนหรือจะกาวขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปติดตามตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับเขาบอกชุนชนคริปโตเครนซี y ยังคงออกแสดงถึงการต่อต้านไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีการลงคะแนนเสียงนะครับ และในการผ่านร่างกฎหมายในการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลจากภาครัฐสภาของคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาคราวนี้พวกเขาได้รับการสนับสนุนนะครับจากหนึ่งผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกนี้คือนายอีลอนน์นั่นเองก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับการโต้เถียงที่เกิดขึ้นทางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความพยายามของประเทศที่จะควบคุม การเก็บภาษีในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตัลในระยะสั้นนะครับวุฒิสมาชิกอย่างมาร์ควอร์เนอร์และรอบพอตแมนเสนอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีแทบจะทุกๆด้านของกลุ่มที่ได้รับคำจำกัดความของโบรเกอร์โดยวุฒิสมาชิกดังคริสติน่านะครับลูมิสแล้วก็รอนไวเดนนะครับแล้วก็แพททอมมี่ ได้ออกมาขัดแย้งด้วยกฎข้อเสนอหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่นายวอร์เนอร์และนายพอตแมนนะครับได้ทำการแก้ไขร่างกฎหมายในช่วงนาทีสุดท้ายจนในที่สุดนะครับคนวงการของคริปโตก็ได้ดูโฉมหน้าของบัญญัติใหม่ของกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตอีกครั้ง ฉะนั้นข้อเสนอนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการเอานักขุดคริปโตอย่าง proof of work และผู้ที่ขายในกระเป๋าอย่าง wallet เก็บคริปโตออกจากกลุ่มนะครับผู้ที่จะต้องเสียภาษีร่างกฎหมายนี้ดูเหมือนว่ารัฐบ,ลบาลไบเดนนั้นจะให้มีการสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอีกด้วย ภายหลังผู้คนในวงการคริปโตเคอเรนซีสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะแพนิคนะครับบางคนออกมากล่าวว่าให้มีการโทรหาวุฒิสมาชิกนะครับเพื่อพูดคุยและบอกกับพวกเขาว,ว่าต้องออกกฎหมายเพื่อให้นวัตรกรรมในประเทศยังคงอยู่ฉะนั้นเบลลี่เซเบิร์ตนะครับผู้ก่อตั้ง CEO ของ Digital Currency Group เขาได้พูดเอาไว้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ย สร้างความแตกต่างเนื่องจากความพยายามในการเข้าถึงวุฒิสมาชิกสภามีผลดีนอกจากนี้เขายังแนะนำให้ผู้ติดตามของเขาโทรส่งอีเมลและแท็กตัวแทนรัฐบาลบนทวิตเตอร์ไบรอันอัมสตองนะครับซีอขอของ Coinbase ผู้ซึ่งค่อนข้างที่จะคัดค้านการแก้ไขของ Portman กล่าวถึงการโหวตนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนดอนาคตของเรานอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นว่า การเรียกฮล้องนะครับเรื่องของ proof of stake เนี่ย validator เนี่ยทำตามข้อกฎหมายใหม่แต่ไม่ใช่นักขุด proof of work ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากนี้คนในวงการของคริปโตซีอย่างนายอีลลอนมาร์ก็เห็นด้วยจากอาร์มสตรองนะครับและกล่าวเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาเลือกผู้ชนะหรือผู้แพ้ด้านเทคโนโลยี ในเทคโนโลยีของคริปโตเครนซีว่าใครควรจะเก็บภาษีใครไม่ควรจะเก็บภาษีแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีวิกฤตไหนที่แย่ยิ่งกว่าการออกกฎหมายที่เร่งด่วนนี้อีกแล้วคือหมายความว่าต้องตัดบทกฎหมายหรือพักการเมืองที่พยายามกดดันเกี่ยวกับคริปโตเครนซีไปให้ได้อีลอนมาร์ได้กล่าวออกมาอย่างนี้นะครับว่าควรจะมองจุดสำคัญว่าพอยต์สำคัญคืออะไร ฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเรื่องนี้ด้วยกันนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวที่ท่านชื่นชอบเพราะว่ามันแค่ติดตามกระแสข่าวนะครับว่าทิศทางเนี่ยเกี่ยวกับวงการของคริปโตเครนซีในการเมืองเนี่ยใน w ว r l d w i วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะช่วยเหลือกันนะครับเนื่องจากว่ามีหลายสาเหตุนะครับเราก็มี4ี่ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิสเฟซบุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลค์กลุ่มเราชื่อคริปโตเรนซี่คอมมูนิตี้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยเพราะในนี้เป็นกลุ่มเพื่อคอมมูนิตี้พูดคุยกันได้นะครับและสามารถที่จะรองรับพูดคุยเข้าใจกันนะครับในกลุ่ม เพื่อจะวางแผนในการลงทุนเข้าไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาจานได้หมดแล้วเราขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์2ที่คือออนซอนนะครับแล้วก็ c o p y ี a แคทออนซอนคือการลงทุนโดยใช้ AI หรือโรบอทนะครับแล้วก็ทำให้ผลกำไรเนี่ยของเรานะครับที่เข้าไปฝากในในไวในวอลเล็เนี่ยงอกเงยขึ้นส่วน Copycat นะครับก็จะมี2 Business นะโมเดลด้วยกันก็อีกอันหนึ่งคือเป็นการ ระดมเหรียญ ico นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เงินเป็นเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งนะครับของ copycat ก็คือว่าเป็น copy trader นะครับก็เข้าไปหา master key ได้เลยนะครับว่าเอาคนไหนที่เก่งก็ตามเลทราคาต่างๆก็สามารถทำได้นะครับเพื่อสามารถเพิ่มวิธีการลงทุนของท่านในอนาคตก็ได้เพราะตอนนี้มันก็โควิดนะครับเศรษฐกิจธุรกิจ อะไรไปไม่ได้หมดเลยแต่ผมว่าการที่มีเครื่องมือออนซ n อนหรือ copycat มาเสริมไว้ก็อาจจะทำให้คุณไปได้ก็ได้แต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมฝากท่านผู้ชมนะครับที่ d ดอชคอยนะครับเอา d ดอชคอยดีกว่าจะ go t โกตูด o ูนไปด้วยกันและ การลงพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Ho